คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมในฐานะที่ดูแลการวินัยอยู่กล่าวถึงกรณีโรซลอยที่ไปยอมรับต่อสำนักปราบปรามการทุจริตคือพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดนึกอะไรขึ้นได้แล้วมันเกี่ยวกับสิ่งที่เล่าข่าวพอดีจะต่อจะต่อ,จะต,อจะต่อไปเรื่อยๆคือเป็นแบบนี้ต่างประเทศเนี่ยอาชีพล็อบบีย้ยิสคืออาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมครับ ต่างประเทศนอกเหนือจากเรื่องของล็อบบี้ยิสต์ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายของอังกฤษกฎหมายของสหรัฐนั้นนอกเหนือจะปรับปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วเขายังปราบปรามการทุจริตของบริษัทในประเทศเขาที่ไปทุจริตนอกประเทศนี่เข้มข้นมากนะเมืองไทยมีความปรารถนาอยากจะทําแบบนั้นมากๆแต่ว่ายังทําไม่ได้สักทีดังนั้นบริษัทโกลสลอยซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ราคาแพง แต่ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็มีเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องยนต์เจ็ตในโลกนี้มีประมาณ2บริษัทเท่านั้นล่ะฮะที่ผลิตเครื่องเจ็ตให้กับเครื่องบินจมโบอย่างโบอิงแล้วก็แอร์บัสโรสลอยของอังกฤษและ GE GE ก็คือบริษัทของสหรัฐอเมริกาประเทศไทยเคยผ่านการใช้เครื่องยนต์ของทั้งสองบริษัทมาละแต่ระยะหลังๆนั้นจะใช้โรสลอยเพราะโรสลอยนั้นเขาบอกว่าน่าเชื่อถือกว่าบ้างเขาบอกว่าบริษัทโรสลอยนั้น มีงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เจ็ตมากกว่าทาง GE ซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าเอามาเล่าสู่กันฟังโรสลอยนั้นจ่ายเงินให้กับรัฐบาลอังกฤษจ่ายเงินให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจ่ายเงินให้กับรัฐบาลบราซิลซึ่งเป็น3ประเทศหลักๆที่โรสลอยนั้นส่งเครื่องยนต์ไอที8 0 0ของเขาเนี่ย ไปประจำการในสายการบินมากมายในสามประเทศดังกล่าวมากไปกว่าน,นั้นก็คือเขามีกฎหมายในลักษณะที่ว่าถ้ายอมจ่ายค่าเสียหายจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาพอเข้าใจนะฮะถ้าเกิดถูกสอบสวนทวนความนี่ทุจริตจริงๆทุจริตไปมูลค่าเท่าไหร่จ่ายเงินมูลค่านั้นให้กับรัฐบาลของประเทศนั้นแลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญา แล้วก็สามารถดําเนินธุรกิจของตัวเองต่อไปได้นี่กฎหมายบ้านเขาเป็นแบบนี้โรสลอยก็เลยรับผิดกับไอ้สำนักงานปราบปรามการทุจริตของอังกฤษเพื่อที่ว่าจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ต้องโดนดําเนินคดีอาญาจ่ายเงินแทนแล้วดาเนินธุรกิจต่อไปแต่คราวนี้เรื่องไม่จบพอปูดออกมาแบบนี้ไอประเทศปลายทางที่โรสลอยเขาอ้างบอกว่าเคยจ่ายเงินสินบนให้ก็สวยหนึ่งในนั้นคือไทยอา้าวกลับมาไทย วันนี้ปปชตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยมีคุณสรรเสริญพลเจียกเป็นประธานกรรมการในการตรวจสอบเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งสายสืบลงไปตรวจสอบเรียบร้อยกับที่บริษัทการบินไทยนะฮะนอกเหนือจากนั้นวันนี้ถ้าผมติดตามรายละเอียดมาก็คือทางบริษัทโรสลอยแล้วก็ทางรัฐบาลอังกฤษ ได้ส่งจดหมายตอบกลับเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทางปป,ปชยื่นเรื่องขอไปสำนักการต่างประเทศของปป,ปชทำงานนะฮะขอหนังสือไปเป็นการด่วนให้รัฐบาลอังกฤษแล้วก็บริษัทโรสลอยช่วยส่งรายละเอียดกลับมาให้ปป,ปชของไทยหน่อยได้ไหมว่าไอ้สํานวนการตรวจสอบของท่านนะ่ะที่สํานักงานการปราบปรามทุจริตอังกฤษนั้นไปทํายังไงก็ไม่รู้จนโรสลอยรับสารภาพขอให้ส่งรายละเอียดทั้งหมดกลับมาให้ปป,ปชของไทยวันนี้ถึงแล้ว เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงในวันต่อๆไปนะฮะคราวนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของการบินไทยเนี่ยนะว่าเขาโกงกันยังไงการโกงนั้นเกิดขึ้น3ช่วงด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกคือปี3-4ถึง3-5ระยะเวลา1ปีช่วงที่2ปี3-5ถึงปี40ระยะเวลา5ปี ส่วนในช่วงที่3นั้นเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสักปี4-7ถึง4-8จริงๆแล้ว3ช่วงเวลานั้นแทบจะต่อกันเนื่องจากโรสลอยนั้นมีความพยายามในการดำเนินธุรกิจกับสายการบินของประเทศต่างๆโดยเฉพาะการบินไทยคือติดต่ออย่างต่อเนื่องแต่ติดที่ขั้นตอนของรัฐบาลแต่ละประเทศเขาที่พูดถึงรัฐบาลไทยช่วงแรกเกิดขึ้นในช่วงหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปี 3, 4, 3-4นะฮะ ปี3-4รัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันแล้วก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินแนะน่จำได้ไหมล่ะช่วงนั้นก็เกิดวิกฤตทางการเมืองของประเทศไทยแต่หลังจากนั้นก็มีการสั่งซื้อเครื่องยนต์ที8 0 0ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเครื่องยนต์ที8 0 0มันคือเครื่องยนต์กลมๆที่ติดอยู่ตรงปีกใส่ในเครื่องบินโบอิงเป็นหลักแล้วตอนปี3 4คุณผู้ชมเชื่อไหม ว่าเครื่องยนต์ t ีแ0ดรอเป็นเครื่องที่ยังเป็นพิมพ์เขียวอยู่เลยนะพูด,ดง่ายๆว่าไอทีแปดร้อยเนี่ยโรซลอยเริ่มต้นจําหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงปีสามสถึงสาดังนั้นขายลอตแรกมันย่อมยากถูกไหมครับเพราะว่าถ้าขายลอตแรกมันยังไม่ถูกสายการบินที่อื่นเขาทดลองบินกันเลยว่ามันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแต่เขาขายให้รัฐบาลไทยได้ซื้อรวมทั้งหมด8ลำ แลำนะใช้กับโบอิง777 200และ777 200 ER นี่8ปดลำการได้มาของออเดอร์ล็อตแรกมาพร้อมกับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นฟังดีๆฮะล็อตแรกในปี3-4ถึง3-5หโรสลอยจ่ายให้เรา600ล้านบาทเราในที่นี้คือคนชั่วคนโกงที่เป็นคนไทย600ล้านครับเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้ เขาบอกว่าให้กับผู้มีอํานาจระดับสูงที่เกี่ยวโยงกับแวดวงราชการและนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากกระบวนการการเลือกตั้งก็แสดงว่าเป็นรัฐบาลรอสชอแต่เรื่องนี้เป็นบาปกรรมของคนไทยเนื่องจากอายุความ20ปีโกงกันปี3-4ถึง3-5หมดอายุความไปแล้วตั้งแต่ปี2555ลอยผ่านไปครับมาว่ากันต่อ จากนั้นความพยายามของโรสลอยเขาก็จะติดต่อกับนายหน้าอยู่เสมอนายหน้าของโรสลอยมีอยู่สอ,สอระดับบริษัทโรสลอยนั้นจ้างบริษัท PR หรือจริงๆไม่ได้จ้างบริษัท PR อาจจะเป็น PR In-house คือเป็น PR ของบริษัทโรสลอยเลยเนี่ยนะบริษัท PR จะทำหน้าที่ติดต่อกับตัวแทนของรัฐบาลประเทศต่างๆติดต่อผ่านตัวแทนชั้นที่หนึ่ง คือในหน้าภูมิภาคเขาบอกว่าในหน้าภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียนนั้นอาจจะเป็นชาวอินโดนีเซียซึ่งอันนี้ยังไม่มีใครรู้รายชื่อนะครับในหน้าภูมิภาคนะฮะนหน้าภูมิภาคติดต่อผ่านในหน้าอีกคนหนึ่งในเอกสารของโรสลอยบันทึกชัดเจนว่านายหน้าคนนั้นใช้ชื่อว่านายหน้าหมายเลขสามจำชื่อไอ้นายหน้าหมายเลขสามนี้ไว้ให้ดีนะฮะ นายหน้าหมายเลขสามเนี่ยไม่ทราบว่าเปลี่ยนคนหรือเปล่าแต่ในเอกสารของโรซลอยนั้นเขียนนายหน้าหมายเลขสามนี่เป็นคนรับเงินจากโรซลอยตลอดทั้งสามล็อตล็อตแรกผ่านไปนะเรามาดูล็อตที่สองล็อตที่สองนะฮะหลังจากนั้นได้มีการสั่งซื้อเครื่องยนต์ล็อตแรกผ่านไป8ครั้งที่2การบินไทยจัดอีก8ลำมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้นักการเมืองระดับสูงที่มีอำนาจในการตัดสินใจ อันนี้มาจากการเลือกตั้งคุณไปตามดูกันเอาเองว่าเป็นรัฐบาลชุดไหนจ่ายอีก200ล้านบาทผ่านคนสนิทของนักการเมืองคนดังกล่าวเพราะว่าคนคนนี้นั้นช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจากผู้บริหารสายการบินช่วงที่2ผ่านไปนะและช่วงที่2เนี่ยกำลังจะหมดอายุความในปีนี้จับไม่ได้ล็อตที่3ดีกว่าครับ ในช่วงที่สามีการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นบอกเลยว่าอีก4ี่ร้อยล้านบาทให้นักการเมืองระดับสูงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าพรรคไหนเพราะตอนนั้นอยู่ในตำแหน่งยาวพรรคการเมืองนี้มีอำนาจในการตัดสินใจในรัฐบาลยุคนั้นโดยระบุว่าใช้วิธีจ่ายเงินยังไงรู้ไหมฮะจ่ายเงินสดเอาเงินสดใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆ4ี่ร้อยล้านบาทไม่ทราบกี่ใบยกใส่รถหรูของนักการเมืองคนนี้ ที่หน้ากระทรวงโอ้โหอุกอาจมากคือทำชั่วไม่ได้อายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระรวงเลยที่ตัวเองเข้าไปในวงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็ต้องไหวป้ปลกปลกปลกอ่ะโกงตรงนั้นล่ะชัดเจนฮะสามล็อตนะฮะตีมูลค่าเป็นเงินนะไม่ทราบเท่าไหร่เอาเฉพาะนะผมสรุปง่ายๆนะว่า ทั้งหมดที่การบินไทยซื้อเครื่องรุ่น T800 จากโรสลอยเนี่ยเราเสียเงินไปทั้งหมด78,000ล้านบาทเราได้เครื่องยนต์โรสลอยมาทั้งสิ้นจำนวน49เครื่องติดไปบนเครื่องบินตอนนี้ก็ยังมีวิ่งกันอยู่ในจำนวนเงิน78,000ล้านบาทนั้นจ่ายค่าสินบนเฉพาะค่าสินบนคือ1,300ล้านบาทให้กับกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม ในการโกงกันครั้งที่3นั้นคุณเข้าไปดูเถอะครับเพราะมีมติคณะรัฐมนตรีลงนามโดยอไม่ต้องบอกว่าใครก็แล้วกันคุณเข้าไปดูคุณเข้าไปดูข่าวกันเอาเองว่าตอนนี้มันมีมติคอรอมอในยุคไหนที่เผยแพร่ออกมาแล้วเขาเซ็นเปลี่ยนการจัดซื้อเครื่องบินกันแบบหน้าตาเฉยแล้วก็ชัดเจนว่าตอนแรกจะซื้อเครื่องบินมือสจากยูเนเต็ดแอร์ไลน์แล้วไม่เอา เปลี่ยนไปซื้อเครื่องบินลำใหม่ที่ติดเครื่องยนต์ที800เนี่ยก็ได้กันเยอะขนาดนี้มีการจ่ายเงินกันถึงขนาดที่ว่าให้ในหน้าภูมิภาคในหน้าเบอร์สาได้ไปกินข้าวกับคนเป็นรัฐมนตรีช่วยในหนังสือที่โรสลลอยส่งมาเป็นภาษาอังกฤษนั้นเขียนว่า Deputy m i มิ s t e เตอเขาไม่ได้บอกว่ากระทรวงไหนเขาบอกแค่ว่าเป็นรัฐมนตรีช่วย แล้วก็ไม่ได้ใช้คำว่า Deputy Prime Minister นั่นคือรองนายกรัฐมนตรีเขาใช้คำว่ารัฐมนตรีช่วยแต่ก็ไม่ทราบครับเขาเนี่ยชื่อจะออกหรือเปล่าแต่ชื่อมันก็วนเวียนอยู่แถวนั้นนะ่ะเนื่องจากล็อตที่3น่ะเป็นลอ็อตที่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนล็อตแรกล็อตที่2นั้นหาหลักฐานยากพอควรเนื่องจาก1เวลานาน2ยังไม่มีการส่งอีเมล แต่ในช่วงปี47,48บอกคุณผู้ชมเลยว่าอ e ีเมลมีแล้วบันทึกมีทั้งหมดแล้วอย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปในช่วงแรกจำได้ไหมครับด้วยความที่การจ่ายค่าคอมมิชชั่นในยุโรปในอเมริกานั้นถือเป็นเรื่องปกติที่เวลาจ่ายคอมมิชชั่นเขาจะบอกว่าเขาจ่ายคอมมิชชั่นดังนั้นบริษัทไม่ขอภยัยคนที่ทำหน้าที่ PR ให้กับโรสลอยที่จ่ายคอมมิชชั่นให้กับทั้งนายหน้าภูมิภาค และในหน้าเบอร์สามในประเทศไทยเขามีบันทึกไว้ว่าเขาจ่ายกี่บาทเพราะสำหรับเขามันคือเรื่องปกติคุณเข้าใจนะฮะแต่สำหรับเรามันไม่ใช่เรื่องปกติแต่คราวนี้เราต้องรอดูหลักฐานอีกทีว่าไอ้บันทึกของ PR ที่ได้บอกว่าเงินจำนวนนี้ถูกจ่ายไปยังนาหน้าภูมิภาคและนหน้าเบอร์สามไอ้นหน้าสองคนนี้มันมีชื่อไหมว่ามิสเตอร์อะไร ถ้ามีชื่อว่ามิสเตอร์อะไรเรื่องเราก็จบแล้วก็จะได้ตามเอาผิดกันแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นเพราะตอนนี้คนที่มีอํานาจหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นดีดีการบินไทยในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองในช่วงนั้นต่างก็ออกมาบอกปัดกันพลวันคนที่อยู่การบินไทยก็บอกว่าคุณคิดว่าคนที่เป็นบอดการบินไทยหรือคนที่เป็นดีดีการบินไทย มีอำนาจในการสั่งซื้อลักษณะแบบนี้หรือไม่ใช่การสั่งซื้อเครื่องบินนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะเป็นอำนาจของคนข้างบนก็คือภาคการเมืองส่วนคนที่อยู่ในภาคการเมืองก็บอกว่าไม่ใช่คนที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาว่าจะซื้อเครื่องบินลำไหนต้องรู้ข้อมูลเบื้องลึกของการบินไทยว่าต้องการเครื่องบินแบบใดดังนั้นอ่ะเป็นบอร์ดพูดง่ายๆว่าคนการบินไทยก็โยนให้รัฐบาลคนรัฐบาลก็โยนให้การบินไทย เรื่องราวน้ำเน่าแบบนี้วนเวียนเป็นวัฏจักรวงจรอ,อุบาทไม่รู้จบคุณผู้ชมครับแล้วผมก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะฮะว่ามหาการเรื่องนี้นั้นเป็นมหาการตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการเปิดโปงขบวนการทุจริตในประเทศไทยโดยคนต่างชาตินี่น่าอายถามว่าถ้าเจ้าหน้าที่สำนักงานปราบปรามการทุจริตของประเทศอังกฤษนั้น ไม่ไปไล่เบีย้ยเอากับโรสาลอยว่าจ่ายสินบนประเทศใดบ้างไอ้คนโกง1,300ล้านบาทนี่ลอยนวลบางคนตายไปแล้วโกงรถดแรกแต่ไอ้คนโกงปี4ี่เจ็ยังวนเวียนอยู่ในการเมืองไทยตอนนี้อย่างแน่นอนนึกไปถึงการโกงเครื่องตรวจจับอาวุธระเบิด GT200 ชําได้ไหมเราเคยมีบทเรียนมาแล้วว่าน,นั่นก็รัฐบาลอังกฤษ ที่ไปจับได้ว่าไอ้เครื่องตรวจวัตถุระเบิดเนี่ยมันเป็นเครื่องปลอมอะ่ะแกะออกมาข้างในเป็นวงจรบ้าบอคอแตกวงจรบ้านหม้อวรจักรก็ทำได้แล้วก็เอาเสาสา,สายไปสายมาตรวจจับไปไม่รู้กี่พันล้านแล้วถามว่าสุดท้ายเอาผิดคนไทยคนไหนได้บ้างศูนย์คนนะฮะและยังมีโครงการแบบนี้อีกมากมายที่เกิดขึ้นจากการเปิดโปงโดย บริษัทข้ามชาติที่ทำธุรกิจกับหลายยุคหลายสมัยสุดท้ายเรื่องหายไปกับการเวลาก็ลืมกันไปหมดแล้วเดี๋ยวตามดูฮะว่าการบินไทยนั้นจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกลืมหรือเปล่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ไปไวมากข่าวเดี๋ยวนี้แล้วก็จะมีข่าวดังๆข่าวใหม่โผล่ขึ้นมาพร้อมกับการสาบสูญไปของการตามติดในเรื่องนี้ก็รอดูสิครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอาผิดได้หรือเปล่าเพราะอะไร ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาผมอยากจะให้ไปตามดูข่าวนี้เข้าไปในสํมนักข่าวอิสรามีเอกสารทุกอย่างแต่คุณผู้ชมต้องตั้งใจอ่านเพราะตัวละครมันเยอะแล้วเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปอ่านคุณผู้ชมจะรู้เห็นรู้เช่นเห็นชาติส่องสันดานคนโกงเนื่องจากอะไรฮะไอ้นายหน้าสามนี่ตัวแสบนายหน้าสามนั้นติดต่ออยู่กับบริษัทโกลสอยตลอดแล้วก็พยายามที่จะถ่วงเวลา รัฐบาลไทยกาลังจะอนุมัติไอ้ในหน้าสามก็บอกว่ายังไม่อนุมัติเพื่อเรียกเพิ่มค่าคอมมิชชั่นจากโรสลอยแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าในการโกงร็อตที่2ถ้าคุณไปอ่านเอกสารคุณจะเจอนะในการโกงร็อตที่2หรือร็อตที่3ผมจําร็อตไม่ได้แต่คุณเชื่อไหมว่าเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นเพิ่มตรงนั้นตรงโน้นตรงน,น,รงน,น,รงนี้จน PR ของโรสลอยต้องส่งอีเมลมาถามอยากจะให้ในหน้าสามนั้นชี้แจงหน่อยว่า เงินค่าคอมมิชชั่นที่ท่านได้ไปท่านเอาไปแจกจ่ายให้ใครบ้างทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงยอดค่าคอมมิชชั่นบ่อยเหลือเกินแล้วบริษัทโรซลอยนั้นมีนโยบายอยู่แล้วว่าเวลาขายเครื่องบินให้กับที่ไหนเนี่ยเขาจะมีค่าคอมมิชชั่นสก็ผมบอกแล้วว่าของเขาถูกกฎหมายแต่อ้ในหน้าสามันไม่พอใจ3%มันน้อยไปบางทีมันได้3%ล็อตแรกมา พอเขาจ่ายล็อตที่2ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการผ่อน3งวดนะสมมุตินะผ่อน3งวดเงินทั้ง3งวดนี้มีค่าคอมมิชชั่น3%ราะพอเขาจ่ายงวดแรกมาเขาจ่ายสเปอขาจ่ายงวดที่3มันขออีก3%โรเปอรายก็ถามอะไรก็บอกแล้วว่า3งวดให้3%ไม่ใช่งวดละ3%มันเอาได้หมดคุณไปอ่านรายละเอียดให้ดีแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหไอ้นี่น่าโดนจับมากเพราะหน้าด้าน น่าด้านมากเลยฮะคือเรียกคอมมิชชั่นแบบโอ้โหน่าเกลียดน่าเกลียดสุดๆเลยอันนี้ผมไม่ทราบนะว่ารตแรกรถสองรถสามในหน้าเบอร์สามเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าโอโ้ถ้าคนเดียวกันนะคุณน่าเศร้ามากจริงๆว่าไอ้คนคนนี้นี่ยังลอยหน้าชูคออยู่ได้นี่คือเรื่องของโรสลอยที่ผมพยายามจะสรุปแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วคราวนี้อือย่างที่ผมบอกไปนะครับ เมื่อวานนี้ผมเล่าให้คุณฟังไปแล้วและผมย้ําอีกครั้งว่าการบินไทยนั้นเป็นสายการบินเกือบจะเป็นที่เดียวในโลกนะที่ซื้อทุกอย่างแลวซื้อผ่านนายหน้าไม่เข้าใจอะ่ะทําไมทําไมการบินไทยไม่ไม่โทรตรงกับโรซรอยอันนี้ผมไม่ผมไม่เข้าใจจริงๆนะผมนี่ชาวบ้านชาวช่องเป็นชาวบ้านคนโง่โงประชาชนคนโง่โงคนหนึ่งอะคุณทําไมอยากจะซื้อเครื่องบินสมมุติว่าการบินไทยเป็นมีหน้าที่ในการซื้อเครื่องบิน เครื่องบินหรือว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินมีขายอยู่ที่โรซรอยคุณก็โทรไปทําไมคุณจะต้องโทรไปหาผู้ชายคนหนึ่งให้บอกว่าเออผมการบินไทยนะครับคุณช่วยโทรไปติดต่อโรซรอยให้หน่อยผมอยากซื้อเครื่องอ่ะทำไมไม่โทรไปหาโรซลอยไออยากซื้อเครื่องนะทําไมไม่ทํากันแบบนี้หรือทำแล้วไม่ได้โกงถูกไหมเออนี่แหละฮะคุณคิดดูนะว่าการบินไทยเนี่ยแบรนด์เราดีขนาดไหน แล้วขนาดว่ามีการโกงกันเราก็ยังกลับมาติดอันดับได้ถ้าการวินไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันที่ผมนึกภาพไม่ออกเราไม่มีทางแพ้ใครแน่นอนคุณดูสิครับบริการเราก็ดีถูกไหมบินไปกับบินไปเส้นทางมีเกือบทั่วโลกสหรัฐอเมริกาก็กลับไปมีเส้นทางแล้วเห็นไหมอยอดนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวเมืองไทยเราติดอันดับหนึ่งกับอันดับสองทุกปี โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเออมันเกิดอะไรขึ้นการขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องยากถ้าปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันพูดไปก็เปืองน้ําลายอ่ะมันก็ยังนั่งโกงกันอยู่ทุกวันเนี้เนาะไม่รู้จะทํายังไงจริงๆคุณผู้ชมอืม,อมเอาอีกสักเรื่องไหมล่ะแล้ววันนี้ก็น่าเศร้าอีกนอกเหนือจากโรซลอยคุณผู้ชมครับ มีบริษัทบริษัทหนึ่งเปิดก่อนรายละเอียดมาล้บริษัทนี้ชื่อบริษัท General Cable ประเทศไทยออออขออภยัย General Cable Corporation นี่มาใหม่นะตั้งใจฟังครับเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสายเคเบลิลและสายไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ที่มลรัฐเคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกายอมจ่ายค่าปรับให้กับทางการสหรัฐกว่า75ล้านดอลลาร เหมือนกับโรซลอยเป๊ะเลยรัฐบาลสาหรัฐไปเจอว่าบริษัท General Cable ไปติดสินบนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจหลายประเทศทั่วโลกเขาจับได้มีความผิดแต่ชดใช้แลกกับการถูกดำเนินคดีอาญาปรากฏว่าบริษัทนี้คือ General Cable Corporation ยอมรับสารภาพว่ามีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศก็คือคุณง่ายนะประเทศไทยคือกอ กอฟผกอฟอพก็คือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหลายนั่นนะ่ะจ่ายให้กับแองกโกลาบังคลาเทศจีนอินโดนีเซียและไทยแลนด์น่าอายน่าอายไหมหน่าอายนี่ฮะข้อตกลงยุติคดีความที่ General Cable นั้นชี้แจงต่อรัฐบาลสหรัฐบอกว่าพนักงานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทของเรา รวมไปถึงผู้บริหาร A คือผู้บริหารระดับใหญ่ของบริษัทนี้รับรู้ว่าสาขาของบริษัทที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆได้ว่าจ้างกลุ่มบุคคลที่3และผู้กระจายสินค้าติดสินบนเจ้าพนักงานในประเทศปลายทางก็คือประเทศไทยไปีไหนมาดูกันที่ประเทศไทยครับบริษัทดังกล่าวรับสารภาพบอกว่าจ่ายเงินกว่า1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ คูณ35เข้าไปเท่าไรคิดเอาเองให้กับผู้กระจายสินค้าในไทยรายหนึ่งในช่วงปี2012ถึง2013 2555รัฐบาลคุณยิ่งรักนะฮะโดยทราบดีว่าเงินบางส่วนนั้นจะถูกนำไปใช้ในทางทุจริตเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับรัฐวิาาสาหกิจ3แห่งของไทย ได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครลหลวงอขออภยัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่มีขออภัยนะฮะหลายท่านดูอยู่ขออภยัยไม่มีสมหน่วยงานคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครลหลวงคือกอฟพอพ,อพ,อพอสัมภากฟาอนอน,อนหนูและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนอ้าวน่าอายไหมก็น่าอายอีกอแล้วเดี๋ยวดูนะว่าลากคนมาเอาผิดได้หรือเปล่านี่เพิ่งเกิด 5ปีที่แล้วแล้วกฟพกับกฟนวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ให้เดาทำยังไงให้เดาเอาเดาสิเขาทำอะไรให้เดา5วิ1 2 3 4 5ตั้งคณะกรรมการนี่ครับตั้งเข้าไปคณะกรรมการาตั้งไปเลยกี่ชุดแล้วเนี่ยเป็นหมื่นชุดแล้วมัง้งตั้งแต่มีประเทศไทยอะ่ะ <laughs> เเจอทุจริตเราจะตั้งคณะกรรมการครับเพื่อดูแลเรื่องนี้ให้เต็มที่แล้วเราก็จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีให้ได้แต่อยากจะชี้แจงสังคมนะครับว่าขอให้สังคมเข้าใจว่าการกระทําดังกล่าวนะเป็นการกระทําของบอร์ดชุดที่แล้วบอร์ดชุดนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่มีใครรู้เห็นกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น5ปีที่ผ่านมายังไงไม่ต้องห่วงนะครับ คณะกรรมการของเราจะทําทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็ตอนนี้ได้ประสานงานไปทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐแล้วในการที่จะขอเอกสารทั้งหมดกลับมาแล้วมีอะไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งไนงะแถลงได้เป็นได้เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> เราอะ่ะเป็นชาติมหาอำนาจด้านการตั้งคณะกรรมการคุณคุณรู้ยังนีไงตั้งคณะกรรมการอีกแล้วเอ้ยกรรมการเยอะจังเว้ยเฮ้ย พออย่างวันนี้เรื่องเรื่องของการทุจริตพออย่างครับดูเวลาแล้วเนี่ยวันนี้มีเวลาเยอะๆนี่จะหมดเบรกแรกแล้วสรุปก็แล้วกันนะคุณผู้ชมก็สรุปง่ายๆว่าขอให้คุณผู้ชมจับตาดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะเงียบหายไปผ่านสายลมอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยหรือเปล่าความพยายามในการที่จะจับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นก็มีอยู่ต่อเนื่องสม่ำเสมอถึงแม้ว่า หลังๆนี่ดีขึ้นแล้วนะดัชนีภาพลักษณ์การจัดอันดับเรื่องของการทุจริตในประเทศไทยก็ดีขึ้นอนะ่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาก็ดีขึ้นแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมมันก็มีอยู่เมื่อวานนี้ยังเพิ่งอ่านข่าวว่านักวิชาการหลายสํานักก็วิเคราะห์วิจัยกันออกมาว่างบประมาณรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนทั้งหลายนี่ก็เขาบอกว่าไปถึงห0สิบถึงเจ็ดสิบเอร์ซนแล้วนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเอร์ซนแล้วนะอืม ตัวเล็กๆอย่างผมแล้วรายการทีวีเล็กๆรายการหนึ่งในสถานีเล็กๆสถานีหนึ่งคงจะหาทางออกให้ไม่ได้หรอกครับว่าเราจะกำจัดการุจริตออกไปยังไงอ่ะไม่ใช่เทวดาจุติลงมาและแม้กระทั่งเป็นเทวดาจุติลงมาอาจจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับชาติไทยไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ยังไงก็ตามอย่าหยุดพยายามเกิดเรื่องแดงขึ้นมาก็ออกมาบอกกันแบบนี้เผื่อว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปัญหานี้เบาบางลงได้บ้าง